สวัสดีครับวันนี้วันที่27มกราคม .2024 นะครับ8.30โมงครึ่งนะครับ8ดโมงเช้าแโมงครึ่งแล้วแหละก็เดี๋ยวนี้อาจจะมารายงานในตัวอันดับฟีฟ่าแลนดกิ้งนะครับหลังจากจบรอบแบ่งกลุ่มของเอเชียนคัพแล้วชาติไหนอยู่ลำดับที่ไหร่และที่สำคัญฟุตบอลไทยเราได้คะแนนเท่าไหร่จากฟีฟ่าแลนกิ้งเมื่อจบรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพเรียบร้อยแล้ว เนี่ยถ้าดูผิวเผินดูตามตามตารางก็จะเห็นนะครับสีเหลืองไทยอยู่ตรงนั้นแหละอันดับที่16ของเอเชียแล้วก็อันดับที่100ของประเทศไทยหวังว่าเราจะแรงกิ้งเราจะเพิ่มขึ้นนะครับหมายถึงว่าอยู่อันดับที่90อะไรประมาณนี้ไปลองไล่จีนดูดิจีนอยู่ลําดับที่88นะครับอันดับที่1ของเอเชียก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับเสียหายเลยนะครับลบสิบสี่จเนี่ยฮะญี่ปุ่นนะครับหลังจากไปแพ้1นนัดมังเออไปแพ้1นนัดนะนั่นแหละ แล้วก็อันดับที่2คืออิรานนะครับอิรานโอ้โหอิรานมาดีครับ23.84แต้มก็แงแหละเก็บได้9แต้มรวดเอ้ยไม่ใช่ดิชนะ2เสมอ1แล้วก็อันดับที่3ออสเตรเลียก็ยังถือว่าได้น้อยนะออสออสเตรเลียนะฮะต่อไปก็ลำดับที่4คือเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เนี่ยลบ10.09ถือว่า ไอ้ตรงที่มีผลก็คือไปเสมอ2อนัดนะเสมอจอแดนแล้วเสมอมาเลเซียนะครับนั่นแหละติดลบ10เลยเพราะว่าอันดับจอแดนแล้วก็อันดับมาเลเซียเนี่ยจะอยู่ต่ํากว่านะฮะดันไปเสมอเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็กาตาร์นะครับกาตาร์เนี่โหเตะสามนัดชนะสามนัดรว่วเลยมีอยู่34.09คะแนนนะครับโททีบวก34.09แต้มนะครับก็อยู่ลำดับที่5ของเอเชียเลยครับ แต้มก็คือ1441.39นคะแนนนะครับตามมาด้วยซาอุนะครับซาอุนี้ทำทำแต้มหลุดมือเยอะเลยฮะก็ชนะ2เสมอหนึ่งก็คือที่ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าเสมอทีมไทยอ่ะก็เลยบวกแค่18.18ค 18. ะแนนเท่านั้นเองอยู่ลำดับที่6ตามมาด้วยอิรักนะโอ้โหชมเชยครับอิรักเนะี่ยสุดยอดเลยครับบวก4 3 4 3คะแนนโ,โหเยอะสุดแล้วอยู่ลำดับที่7ของเอเชียนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยก็ยัง ก็ยังเก็บได้น้อยหน่อยเนี่ยที่เราจะไปเจอเราในรอบ16ทีมนะครับบวก17อ่าถ้ามาเที่ยวกับประเทศไทยเราบวก30นะครับอ่ามีลุ้นแล้วครับตามมาด้วย UAE นะครับ UAE นี่ถือ,ถ,อถือว่าชนะ1เสมอ1แพ้1ก็ถือว่าทำแต้มดูดมือไปเยอะติดลบ6นะครับโอมานยิ่งไปกันใหญ่เลยครับอมานเนี่ยตกรอบนะครับตกรอบแรกลบ19.72อยู่ลำดับที่10ของเอเชียนะครับ ส่วนบาเลนนี่โอเคเลยครับบวก21.26ก็คือบาเลนเนี่ยพิชิตจอแดนได้ในในนัดส,สุดท้ายนะครับก็ได้เข้ารอบไปนะครับก็บวก21ทันทีเลยทำให้จอแดนนี่แต้มหลุดมือลงมาเลยบวกแค่3.4จีนครับมาดูจีนนะครับจีนอยู่ลำดับที่13ของเอเชียลำดับที่88ของโลกติดลบ25.67คะแนนโอ้โหหลุดลุยเลยครับจีน ตามมาด้วยซีเรียครับซีเรียโอเคครับซีเรียกับปาเลสไตน์บวกในนัดสุดท้ายนะครับบวก10.73แล้วก็บวก9.72ประเทศไทยนะครับก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยจากลำดับที่130หรือ113นี่แอดจำไม่ได้นะครับมาที่100อยนะครับอยู่ทอปทับร้อยของโลกแล้วครับอยู่ลำดับที่16ของเอเชียนะครับบวก30.56กนะครับก็คือไปชนะกีกิสถานเสมอโอมานแล้วก็เสมอซาอุดิอาระเบียบวก30.56ก สำเร็จ้วครับขอบคุณมากเลยครับโค้ดอีชีแล้วก็นักฟุตบอลและผู้จัดการทีมทุกทท่านนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านโอ้โหทำให้แฟนบอลชาวไทยอย่างอย่างผมแล้วก็หลายๆาท่านนี่มีความสุขครับมีความสุขขอบคุณมากมากเลยครับอ่านับดที่เจ็ดท้าจีกีฐานกีกีฐานเนี่ยขออภัยครับไม่ไม่แปลงนะครับที่แอดติดติดขัดขัดท้ายจีกีฐานนี่บวก10บนะครับบวก1ินะฮะอ่า กีกิทานเนี่ยไม่แปลกนะครับลบนะครับเพราะว่าแพ้ไทยแล้วก็ตกรอบนะครับแพ้ไทยแพ้สอแล้วก็ตกรอบเวียดนามครับเวียดนามที่จะพูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่อยู่ทอบร้อยแล้วก็ล่นลงมาเป็นร้อยหกนะครับติดลบ41กเอ็คือตกรอบเป็นทีมแรกของของรายการนี้เลยนะครับลบ41.01ิบเห่ทำให้ลนลงมาอันดับที่19ของเอเชียนะครับ มีคะแนนอยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งะครับตามหลังทีมชาติไทยอยู่3ลําดับนะครับอ่าส่วนเลบานอนกับอินเดียก็ตามลําดับนะครับดังนั้นฟีฟ่าแลนกิ้งนี้จะรอผลประกาศอย่างเป็นทางการก็ให้ฟีฟ่านะครับมาประกาศนะตอนนี้แต่เราคํานวณด้วยมือด้วยอะไรก็คํานวณกันได้อยู่แล้วรอ,อบอนๆประมาเนี้ตามนี้เลยครับผมฟีฟนะ่าแลนกิ้งณปัจจุบันหลังจากจบฟุตบอ,อ,อลรอบแบ่งกลุ่มไปเรียบร้อยเลยรอดู อรอบ16รอบ8รอบ4นะมีอันดับขึ้นแน่นอนครับอย่างญี่ปุ่นนี้ถ้าสมมุติว่าได้เข้าชิงเนี่ยขึ้นแน่นอนครับไม่ติดลบและอ่ะสำหรับคลิปนี้มารายงานผลฟีฟ่าแล k กิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ